มาดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นการเมืองระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาข้อพิพาทในพื้นที่ชายแดนระหว่างยูเครนกับรัสเซียก่อนหน้านี้ทั่วโลกให้ความสนใจนะครับกับการหารือผ่านการประชุมแบบออนไลน์ในลักษณะการหารือทางไกลของผู้นำสองประเทศก็คือผู้นำสหรัฐนายโจไบเดนกับผู้นำของรัสเซียนายวลาดิเมียร์ปูตินนะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับยูเครนปรากฏว่าผลการหารือใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับยังไม่ได้ข้อสรุปออกมาที่ชัดเจนเลยค่ะมีท่าทีออกมานะคะจากทางโฆษกของรัฐบาลรัสเซียค่ะที่ก็ยืนยันนะคะว่ารัสเซียเองก็มีความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐด้วยค่ะแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปโจมตีประเทศอื่นๆเพียงแต่ว่ารัสเซียเองก็มีขีดจำกัดของประเทศตัวเองด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับยูเครนกับรัสเซียตอนนี้เนี่ยจะมาโทษรัสเซียเพียงฝ่ายเดียวเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียกได้ว่าทั้งสองฝ่ายที่เป็นประเทศใหญ่มีกองกำลังของตัวเองก็ยังคงมีจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้นะครับโดยล่าสุดทำเนียบขาวของสหรัฐเพิ่งมีการแถลงการเกี่ยวกับผลการหารือร่วมกันระหว่างผู้นำสองประเทศก็คือโจไบเดนกับวลาดิเมียร์ปูตินที่หารือกันผ่านระบบทางไกลเมื่อวานนี้ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงเศษประเด็นหลักๆนะครับที่มีการหารือเที่ยวนี้แล้วก็ทั่วโลกให้ความสนใจก็คือการแก้ปัญหาระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยทางสหรัฐและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตต่างไม่เห็นด้วยครับที่ผ่านมารัสเซียได้ส่งทหารไปประจำการในพื้นที่ชายแดนฝั่งที่ติดกับยูเครนไม่ต่ำกว่า 100,000 นายพร้อมกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ไปติดตั้งเอาไว้ล่วงหน้าซึ่งทางโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเตือนว่าสหรัฐเองกับชาติพันธมิตรตะวันตกพร้อมจะใช้มาตรการอื่นๆโดยเฉพาะมาตรการกดดันทางด้านเศรษฐกิจหรือการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อรัสเซียถ้ารัสเซียยังคงดึงดันที่จะส่งทหารข้ามพรมแดนเข้าไปประชิดยูเครนโดยแผนการนี้แน่นอนนะครับว่าในอนาคตอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Nord Stream 2รวมไปถึงสหรัฐเองนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับทางรัสเซียแต่อีกด้านหนึ่งจะส่งกำลังทหารเข้าไปช่วยสนับสนุนยูเครนในอนาคตอีกด้วยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเรียกร้องให้รัสเซียหาแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและใช้วิธีทางการทูตผ่านการเจรจาแทนโดยในแถลงการของทำเนียบขาวบอกนะครับว่าทั้งสองฝ่ายยังเห็นตรงกันนะครับก็คือหมายถึงรัสเซียกับสหรัฐที่จะส่งคณะเจ้าหน้าที่มาติดตามผลการประชุมเที่ยวนี้อีกรอบหนึ่งแต่ประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีดูเหมือนว่าจะมีแนวทางท่าทีสนับสนุนการแก้ปัญหาข้อพิพาทในดินแดนของยูเครนมากกว่าหลังจากผ่านการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายครับส่วนรัสเซียนะคะทางทำเนียบครีมลินของรัสเซียได้ออกมาแสดงความหวังว่าประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีโจไบเดนน่าจะสามารถพบหารือกันแบบซึ่งหน้าในเร็วๆวันนี้ค่ะเพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ2ประเทศที่เรียกว่าตกต่ำลงไปอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดเลยนะคะนับตั้งแต่สิ้นสุดยุคสงครามเย็นโฆษกรัฐบาลรัสเซียค่ะดิมิทรีเพสคอฟบอกว่ารัสเซียเองก็ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐนะคะยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้ต้องการที่จะโจมตีประเทศใดแต่รัสเซียเองก็มีขีดจำกัดของรัสเซียด้วยเหมือนกันก็ขอให้ทุกฝ่ายใจเย็นกับปัญหาความขัดแย้งที่บริเวณพรมแดนของยูเครนค่ะก็ให้ความหวังนะคะว่าการเจรจาระหว่างโจไบเดนกับปูตินผู้นำของรัสเซียจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากในยุโรปตอนนี้ได้แล้วก็ยังมองว่าสหรัฐเองก็ไม่ควรที่จะโยนความรับผิดชอบทั้งหมดที่เชื่อมโยงสถานการณ์ในยูเครนให้กับรัสเซียเพียงแค่ฝ่ายเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่ารัสเซียเองก็ต้องการหลักประกันอย่างเป็นทางการนะคะว่าชาติมหาอำนาจจะไม่เข้ามาขยายอาณาเขตทางทหารตามแนวพรมแดนทางตะวันออกรวมถึงการไม่ติดตั้งอาวุธโจมตีนำวิถีในประเทศเพื่อนบ้านของรัสเซียด้วยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดครับ